สวัสดีครับก็คลิปนี้เป็นเรื่องของการรีแคปนะครับการรีแคปการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ e ฟ a s e นะครับคลิปที่แล้วนะครับผมรีแคปในเรื่องของการลงทะเบียนแอปพลิเคชันใน e ฟ a s e นะครับแล้วก็สร้าง Firebase Project นะครับตอนนี้เราสร้างเรามีโปรเจกต์แล้วนะครับเราลองใส่ข้อมูลลงไปแล้วเมื่อกี้นี้ ทีนี้เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่เราใช้วันนี้ก็คือ0 5 travel guide f i r e base นะครับใน0 5 travel guide f i r e base เนี่ยจะมีไฟล์ตัวโปรเจกต์อยู่แล้วนะครับอยู่ในนี้นะครับก็ให้ดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มา แล้วให้แตกไฟล์นะให้แตกไฟล์ให้แตกไฟล์นะไ,นะไปที่ทีเ่เราจะใช้งานนะครับผมจะแตกไฟล์ไปที่ตัวนี้นะครับเข้ามาที่เทมผมแล้วกัน แล้วก็ extract file ครัต่อแป๊บหนึ่งนะครับเพราะมีหลายโปรเจกต์มากเลยในนี้อ่านะครับเรียบร้อยนะครับ เราก็ได้ตัวเรา copy เราดาวน์โหลดนะครับตัวนี้มานะครับแล้วเราก็แตกไฟล์มาไว้ตรงนี้นะโปรเจกต์ Project ที่เราจะเล่นคือคือตัวนี้นะครับโปรเจกต์ Project ที่เราจะเล่นคือตัวนี้นะให้ให้ rename นะให้ rename ให้ rename ตัวโฟลเดอร์นะครับให้ rename Ren ตัวโฟลเดอร์นะครับ,รบผมอาจจะตั้งชื่อเป็นตั้งชื่อใหม่นะเป็นอะไรดี88แล้วกัน แปดแปดแปดแล้วกันไง่ายๆนะครับนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยครับ Android นะครับ iOS นะครับนะแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับมีมีู่ใยเทมับ สั่งฟัตเตอร์ครีเอทใหม่ครับนะระบุแพ็กเกจของคุณนะครับแพ็กเกจเนมของคุณจะเป็นะแล้วก็จุดนะครับ่นะนะครับแล้วก็เปิด v i s u a l s l o code ขึ้นมานะครับ ทีนี้เราก็เข้าไปเซตอัพเมื่อกี้นี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือแอป,ปนะครับ Build r a d l e นะครับเดี๋ยวผมลงทะเบียนแอป,ปใหม่นะครับ Add แอปนะครับ Android นะครับแอป,ปผมมีแพ็ k เกจ name ชื่อนะครับ net dot lens dot s o f t w a v e dot แปด8 8ดแป ตัวนี้ d e พา a ์ e ซอร์ i ทซิฟิเชื่อตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับกด Register App ไปอะไปเสร็จปั๊บเขาบอกว่าให้ดาวน์โหลด Google Service.json ก็ดาวน์โหลดมาใหม่ผมก็คัดนะคัดนะครับแล้วก็มาวางที่โปรเจ c ต์ของผมนะครับ เหมือนเมื่อคลิปที่แล้วเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับเหมือนกันนะจากนั้นเราก็มาคอนฟิกนะครับก็มาคอนฟิก build c r a d e นะครับมาคอนฟิก build c r a d e l นะครับตัวแรกนะครับที่เช็คก็คืออันนี้มีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ยังไม่มีนะครับเราก็ใส่ add dependency ไป นะตัวถัดมานะครับลองเช็คดูนะอ๋อโปรเจกต์โอเคมี Google Repository แล้วนะครับ,นะรบแล้วเราก็มาคอนฟิกในส่วนของ Build.gradle ภายใต้โฟลเดอร์ app นะครับในนี้เขาให้เราคอนฟิกในเรื่องของ GMS ใช่ไหมฮะก็ copy มา GMS นะครับ, MS, รบตัวถัดมาก็คือ ตัว dependency นะครับ dependency ใส่มาเลยครับเราขอใช้ไฟเบทอนาลิติกด้วยตัวนึงครับอ่ะอ่ถัดไปกด next นะครับ,รบแล้วก็ continue to console นะครับอัน,นี้แอปตัวใหม่เราชื่อ8888นะครับวันนี้จำจำไว้ดีนะ8888อ่อาทีนี้อา่า หลังจากนี้นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเพราะว่าเราเราเปิดแอนะ u t h e n t i c a t i o n Service อะไรพวกนี้ไว้หมดแล้วนะเราะเราฝ่ายโซลก็มีแล้วนะครับนะอันนี้เป็น Data ทดสอบเราอ่านะตอนนี้นะครับเราก็มีการคอนฟลิกนะเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับไฟล์เบสไว้ในเบื้องต้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือนะลองรันดูครับลองรันดู ไฟเมนอยู่ไในนี้ไฟล์เมนอยู่นี่นะครับลองรันดูครับกด F5 ห้ามันจะมีเออร์เลอร์อยู่บ้างนะครับเพราะว่าตัวแอป,ปเขาจะเขียนแบบเร็วๆนะครับแอป,ปเขียนแบบเร็วๆนะครับเราวก็จะไม่ได้เช็คในเรื่องของดีบักมากนักเท่าไหร่เดี๋ยวเราคอยดูนะครับว่าเราจะมีเออร์เลอร์ตรงไหนบ้างนะครับแต่ที่แน่คือ ใน Database เรายังไม่มี Collection เลยใช่ไหมครับแต่ว่าตัวอย่างผมเนี่ยมีการเรียก Collection ไว้ละเต็มไปหมดเลยนะซึ่งมันก็จะมี Error แดงๆอยู่เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับถ้าใครใช้ตัวอย่างตัว05 t ย์ v e l g u i เ e ไก i ์ e ฟเบ e นะครับ,บ,รรบมันจะมีในเรื่องของการอินิเทียนตัวไฟ a บ e ไว้นะครับก็ พร,นะรพร้อมแล้วนะครับอินเทียพร้อมแล้วนะครับคือเอาง่ายๆคือ Copy ไอ้โฟลเดอร์เนี้ยไปนะครับแล้วก็ไปคอนฟิกการเชื่อมต่อไฟเบดนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเป็น Template สำหรับโปรเจกต์ที่จะทำโปรเจกต์ของคุณเลยได้นะครับก็ก็จะเร็วขึ้นนะครับนะก็ dependency อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะปล่อยเข้าไปอ่า อ๋อใช่ผมลืมเช็คมันติดเด็กนะขอโทษทนะีผมลืมตั้งค่ามันติดเด็กเนาะโอเคไปที่ build gradle นะครับลืมไปนะครับบางทีเราคอนฟิกบ่อยๆเราก็จะหลงหลงดืองดืมบ้าง ลืมไปนะครับเช็คใส่มันติเด็กให้เขาด้วยนะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นอ่ารีควายนะเป็นรีควายแล้วก็อิมพิเมนเทชันมันติเด็กนะโอเคเอาใหม่เอาใหม่ จะใช้เวลานิดนึงนะครับรันครั้งแรกนะครับตัวแอปก็เริ่มติดตั้งแล้วนะครับนะครับก็จะเห็นแดงๆเต็ไมไปหมดเลยนะครับมีเออร์เอร์โผล่มาเต็ไมไปหมดเลยนะครับก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลนะครับมันไม่มีข้อมูลก็เลยขึ้นแดงๆเต็ไมไปหมดเลยนะครับอ่า สิ่งที่เราต้องทําสิ่งที่เราต้องทําถัดมาครับก็คือให้โหลด Data ตัวอย่างเข้าไปก่อนให้โหลด Data ตัวอย่างเข้าไปก่อน Data ตัวอย่างนี้นะครับจะอยู่ที่ไฟล์โฮมนะครับอยู่ตรงบิวนะครับอยู่ตรงบิวเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับแก้ตัดคอมเมนต์นี้ทิ้งนะครับแล้วกดเซฟครับ นะเขาก็จะทยอยเอาไฟล์นะทยอยอ create อ record นใน database นะให้เรานะครับตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วมันก็ค่อยๆทยอยโหลด data เข้ามานะค่อยๆทยอย,อยโหลด data เดข้ามาอ่ะเห็นนี้ลองกลงับไปดูที่ตัวไฟล์ store เราครับกลับไปดูที่ไฟล์ store เราแล้วลอง refresh หน้านี้ดูสิว่า มีคอลเลกชันเพิ่มขึ้นมาใหม่ันอ่นะครับก็จะพบว่ามีคอลเลกชันเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ city trip แล้วก็ user นะครับไอตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เราสร้างเล่นนเมื่อคลิปที่แล้ว่ะนีเดี๋ยวเราลบออกไปละกันนะครับไม่ได้ใช้นะครับก็ลบไปโอเคนะครับเรามีข้อมูลแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเล่นอะไรสนุกๆนะครับในส่วนของ ตัวไฟเบดนะครับมันมีวิธีการ Cloud คิวรี่คาวไฟสโต้หลายวิธีเลยนะครับจะมีการเรียกคิวรีนะฮะยกตัวอย่างครับเราคิวรีผ่าน collection.get ก็นะครับ,ก,ยยรบ,รรบก็คือดึงข้อมูลใน collection มาทั้งหมดนะครับ t i o n s n a p s h o t นะครับก็คือทำ snapshot data นะครับเพื่อจะคอยดูว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ ให้อัปเดตข้อมูลที่เครื่องอัตโนมัตินะครับถ้าบนไฟล์เบสมีการเปลี่ยนแปลงนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับตัวแอปพลิเคชันเราก็จะซิงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงนะั้นลงมานะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลในเครื่องเรานะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลดข้อมูลก็ตามนะมันก็จะซิงข้อมูลให้อย่างนี้ตลอดเวลานะครับก็จะเป็นเทคนิค uh, นะคในเรื่องของการใช้คิวรีของ Cloud file Store นะครับเดี๋ยวอันนี้ในดีเทลเดี๋ยวผมอาจจะ เอาให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเนะี่ยไยกตัวอย่างสมมุติว่าสมมุติว่าคอลเลกชันนี้นะครับผมเปลี่ยนเนะี่ยเปลี่ยนภาพนะเฟินมันไม่น่าจะใช้ซนะินี้เนี่ยผมอาจจะเป็นซิตี้หกนะครับผมก็ออัปเดตดูนะมีไหมเอ่ยอ๋อซิอตี้มีแค่สี่คนทท่ครับซิตี้มีแค่สี่ไม่มีซิตี้หกนะครับเอาเซติซิตี้ โทษทีครับผมต้องไปลบอันนี้ก่อนอภิเษกหนึ่งทีนะอภเฟกหนึ่งทีเมื่อลืมไปมีมีอยู่แค่สี่ซิตี้นะครับไม่ได้มีไม่ได้มีหกซิตี้เนี่ยนะ,ะนะครับอ่ะลองครับลองผมติว่ามันอาจจะไม่ได้ชิดชิดไม่ใช่ซิตี้หนึ่งนะครับผมเปลี่ยนเป็นซิตี้สองนะครับของภาพนะภาพแบบเห็นไหมข้อมูลก็จะเปลี่ยนละ างเี้นะคใช้หน้าเปิดจริงนะผมอาจจะบอกว่าเป็นน่าจะเป็นซิตี่สามสมมุตินะผมก็เดาๆไปนะครับแต่ผมจําได้ว่ามีภาพอยู่สภาพนะเนี่ยมีภาพอยู่สภาพเนะี่ยเห็นไหมถ้าเราแก้ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงในไฟเบทเนี่ยในในส่วนของข่าวไฟสโตร์เนี่นะครับแอปเราก็จะเปลี่ยนไปอัตโนมัตินะครับ ถ้าสังเกตดูผมเปลี่ยนข้อมูลปุ๊บผมไม่ได้รีเฟรชหน้าจออะไรเลยเนะี่ยเปลี่ยนปุ๊บตรงนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยน,ป,ยนปุ๊บตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับก็อันนี้คือเป็นเทคนิคในเรื่องของการทำ Q คิวรี่เนี่ยทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างคิวรี่ที่ให้ลองทําวันนี้นะครับตัวอย่างคิวรี่ที่ให้ลองทําวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของ ส่วนของ Search เนี่ยส่วนของเสิร์ตง่ายๆก่อนเนี่เอาหน้าง,ง่ายก่อน Search เนี่ยในหน้า Search เนี่ยนะครับมันเป็นหน้าที่ไม่มีข้อมูลอะไรนะครับตัวโค้ดเนี่ยจะใช้การดึงข้อมูลมาจากลิสต์จะดึงข้อมูลมาจากลิสต์นะครับซึ่งไอ้เจ้า List เนี่ยก็อยู่ในเป็นตัวแปรน,นะครับที่อยู่ในในไฟล์แอปของเราเองนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือ list s t r i p นะครับ มันไปดึงตัวนี้มาอยู่นะทีนี้เราจะต้องคิวรี่มาจากคลาวด์ไฟล์สโตร์นะครับเพื่อที่จะมาใส่ผลลัพธ์ตรงนี้นะอันนี้ไม่ได้เสิร์ชจริงนะครับอันนี้เสิร์ชปลอมนะแต่ว่าให้เห็นภาพนะว่าเราจะเอาข้อมูลจากคลา u d ฟล์สโตร์มาใส่ได้ยังไงครับผมก็ไปที่หน้าเสิร์ชนะครับแล้วผมก็ดูนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะเขาส่งค่าอะไรมาเนี่ยอันนี้มีการส่งค่าคีย์เวิร์ดมาเนี่ยก็ไม่เป็นไร โครงนะครับโครงของตัวโครงของตัวไฟล์นะครับมี Custom App Bar with Back Button, คัสตอมแอปปาวิดแบ็กปัตตันผมลองคอมเมนต์ดิอ่โอเคครับคัสตอมเซิร์ชบาร์นะครับโอเคครับเซิร์ชไทเตอรนะครับอ่านดะู Titan, นะะละว่าแต่ละอันอยู่ตรงไหนนะครับเซิร์ชลิสต์นะครับ, List, รบก็จะคือน่าจะเป็นตนัวนี้นะอ่ะทีนี้ ให้เราปั้นคิวรี่มาก่อนให้เราปั้นคิวรี่มาก่อนส,อออ trip, สิ่งที่เราต้องการคิวรี่มาก็คือทรนะิปถูกไหมฮะสิ่งที่เราต้องการคิวรี่มาคือ trip ทริปนะค็คือทริปที่ที่เลสตรงนี้นะครับทริปที่เลสตรงนี้อ่าเราก็มาดูนะว่าเราจะคิวรี่ยังไงนะครับก็เรียกนะไฟล์เบสนะครับไฟล์ store t instance นะครับดด collection นะครับ trip นะครับ g t นะสมมุตินะเป็น Get นะครับนี้ผมให้สังเกตนะครับว่าเราบอกว่าเราต้องการดึงข้อมูลทั้งหมดที่ทอยู่ใน c คอลเล t ชันทริปมานะครับเราลองส่องดูซิว่าเฮ้ไม่ตอบ Get เนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้มานะก็คือ Future ของ q u r r y Snapshot นะมันคือ Future ของ q u r r y Snapshot นะถ้ามันขึ้นต้นด้วยฟิวเจอนะครับมันเป็นลักษณะของการทำ Synchronous ซิง n c คอน n ัตฟังชันครับก็คือผลลัพธ์จะได้มาช้านะมันไปคิวรีปุ๊บไม่ได้มาเลยเนะี่ยก็จะมีการเรื่องของการดีเลย์บ้างเนะเป็นซิง n ์คอนดัตฟังชันครัก็คือเดี๋ยวมันก็มานะครับมันจะมาในอนาคตอะไรประมาณนี้นะอ่าเข้าใจง่ายๆแบบนี้แล้วกัน,นทีนี้ถ้ามันมาเป็น Future นะแบบนี้นะครับให้ใช้ Future b u er, บิ d e เอเป็นตัวรับ ให้ใช้ฟิลเตอร์ให้ใช้ฟิลเจอร์บิลเดอร์เป็นตัวรับทำไงนะครับผมก็มาเล็งก่อนนะว่าผมจะผมจะแสดงผลลัพธ์ตรงไหนดนะีจะแสดงผลลัพธ์ตรงไหนดีผมก็อาจจะเล็งไว้ก่อนผมอาจจะบอกว่าตรงนี้น่าจะดีกว่าไหมตรงนี้น่าจะดีกว่านะผมก็จะใส่ฟิลเจอร์บิลเออร์อย่างนี้นะนี่นะครับ เดี๋ยวผมคอมเมนต์ตรงนี้ไปก่อนนะอ่ะนะครับผมก็บอกฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์บิลเดอร์นะครับสิ่งที่ต้องการตัวแรกคือฟิวเจอร์นะครับก็คืออันนี้ไงที่เราคิวรี่มานะครับวางครับถัดมาอีกที่ในต้าเราไม่มีนะครับสิ่งที่จะรีเทิร์นออกไปนะครับเขาบอกว่า เมื่อได้ข้อมูลแล้วนะครับให้ใรีเทิร์นออกมานะครับว่าจะรีเทิร์นอะไรออกไปนะครับผมถ้าไม่มีอะไรนะผมให้รีเทิร์นคอนเทนเนอร์เปล่าๆไปนะครับถ้า snapshot นะครับมี Data นะครับให้รีเทิร์นให้รีเทิร์นอะไรมาสักอย่างนให้รีเทิร์นอะไรมาสักอย่างผมอาจจะเป็รีเทิร์นเทคมาก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะให้ดูนะว่า เดต้าที่เราจะโชว์เนี่ยกันจะโชว์ได้ยังไงนะครับนะครับก่อนที่เราจะเอา list view เอาอะไรมาครอบนะครับเราต้องเข้าใจก่อนครับว่า Data ที่มันได้มาเนี่ยมันคืออะไรนะถ้าเรามาดูตรงนี้นะเขาบอกว่าไม่็อด get เ,เนี่ยที่ไปดึง Data มาะครับมัน return มาเป็น future นะครับแล้วเราเอา future builder มาครอบเนาะนะครับค่าที่มันได้มาเนี่ยก็คือ query snapshot นะครับ query snapshot นั่นคือชิ้นอ่านั่นคือชิ้นของตัวคอลเลกชันนะครับทั้งคอลเลกชันเลยนะสมมติว่ามีสิบรก็ก็จะมีไอ้ข้อมูลสิบ r รนะทั้งก้อนเนี่ยมามาพร้อมกับตัว query snapshot ตัวนี้นะครับะะอ่เราก็ามาเช็คดูซิเอ๊ะถ้าเกิดว่า snapshot เนี่ยมี data นะครับ snapshot มี data เราเรามาลองดูซิว่าอมันมันมี data เท่าไหร่เอ snapshot data เลนส์เดี๋ยวเราลองหลอกดูนะครับลองหลอกดูอ่ะนะครับสิ่งที่ได้มาตรงนี้นะครับก็คือลิสต์ของ document snapshot นะครับอันแรกก็คือ c u uh, r r y snapshot นะครับ q u e r y snapshot ก็คือตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยนะครับใน q u r r y snapshot เนี่ยมันจะมี ลิสต์ของด็อกิเมนต์อยู่นะครับก็คือคิวรีด็อกิเมน s ์สแนปช็อตคือลิสต์ของตรงนี้นะครับข้อมูลที่เราจะเอาไปใช้คือตัวนี้นะครับคือลิสต์ของด็อกิเมนต์คืลิสต์ของคิวรีด็อกิเมนต์สแนปช็อตนะครับนะเมื่อกี้นี้เราเซฟไปแล้วนะครับเขาจะบอกรีเทิร์นมาค่ามาเป็น4นะครับรีเทิร์นค่าเป็น4นัน่นหมายความว่าในคอลเลกชันนี้นะครับในคอลเลกชันที่ชื่อว่าทริปเนี่ยมีข้อมูลอยู่4 สี่โรนะครับเข้ามาอยู่สี่โรหนึ่งสองสามส,ามสี่อ่ะตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าเอ้ยเราก็อยากรู้นะว่าอ้มันจริงเปล่านะเราอยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะรเราก็อาจจะบอกว่าดอกดอกนะครับเออเอาเอา,เอาโลแรกมาดูหน่อยซิโลแรกมาดูหน่อย เอาโลแรกมาดูหน่อยว่ามันใช่ไหมโลแรกของเราคืออะไรครับโลแรกของเราคือ uh, first time at opera house นะครับ save ครับแล้วเขาจะได้ผลลัพธ์มาเป็น first time at opera house แบบนี้นะอันนี้น่าจะชัดน่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่าโอเคแสดงว่าข้อมูลมันมาจริงนะครับข้อมูลมันมาจริงทีนี้นะครับทีนี้ เราต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะเขียนยังไงนะครับเราต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะเขียนยังไงตอนนี้เนี่ยเราได้ list ของตัว document ม,มาแล้วนะครับเราจะได้ list ของตัว document ม,มาแล้วก็คือตัวนี้นะ list query document snapshot นะครับเราก็จะเอาตัวนี้มาใช้นะอ่าทีนี้การแสดงผลนะครับตรงนี้นะก็คือกลับไปดูไฟล์ดีไซน์เรานะครับกลับไปดูไฟล์ดีไซน์เรานะครับเขาบอกว่า แสดงผลเป็นแบบนี้นะสวยๆนะแสดผลแบบสวยๆนะไม่เป็นไรนะสวยๆนะเดี๋ยวจัดให้นะครับอันดับแรกนะครับไอ้สวยๆเมื่อกี้เนี่ยนั่นคือ list list view ถูกไหม list view list view เราก็มาดูสิว่าเอ้เฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยมันมีการแสดงผลแบบเป็นลนักษณะ,ะของคอลัมน์ด้วยเนี่ยเป็นลักษณะของคอลัมน์ ดีไซน์มาดูอีกรอบนึงนะครับเป็นคอลัมน์แบบนี้นะครับเหมือนนี้มีตัวเซอร์ไพตเอิลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีลิสต์อยู่ด้านล่างนะครับนะนะผมก็ทำแบบเร็วๆนะครับบ,บ,บอกว่าอ่รีเทิร์นคอลัมนะ์รนะัีเทิร์นคอลัมน์ของชื่อร์ไพร์ต มี s e r h title เนะ title. าะ s e r t title ลส่ไปเท่านี้ก่อนนะครับ insert title อ่ะ insert title ตัวเก่านะครับตัวเก่าเขายังไม่มีการดึงค่าอะไรมานะครับให้เราส่งค่าเลนส์เข้าไปเลยนะครับให้เราส่งค่าเลนส์เข้าไปเลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเพิ่ม argument ที่ฟังก์ชันนะครับจากนั้นเราก็เอาค่าเลนส์มาใส่ตรงนี้นะครับ เราเอาค่าเลนส์มาใส่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นค่าของจำนวนโรที่มีทั้งหมดในคอลเลกชันทริปแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็น trip นะ capacity เป็น trip ถัดมานะครับถัดมาเราได้ไตเติลตรงนี้แล้วเนาะเราได้ไตเติลตรงนี้แล้วก็คือตรงนี้นะครับถัดมาก็คือลิสต์ยาวๆของเรานะครับลิสต์ยาวๆของเราเรามาดูโค้ดตัวเก่านะบ,บอกว่าเสิร์ชลิสต์อยู่ตรงนี้นะแล้วก็เอาลิสต์เพลสใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาแก้นิดหนึ่งเรามาแก้นิดหนึ่งสิ่งที่เราใส่ไปตรงนี้นะครับเราก็เอาอ่า แล้วก็เอา list p a c e ใส่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้ลืมไปนะครับตรงนี้เนี่ยของเดิมเนี่ยมันเป็น list ของ place อยู่นะครับค่าที่เราโยนเข้าไปนะครับเราจะโยน data ตรงนี้นะครับ document snapshot ตรงนี้ทั้งก้อนนะครับเข้าไปโดยที่เราไม่แก้อะไรเยอะนะอันนี้อันนี้ทําวิธีแบบโดยที่เราไม่แก้อะไรเยอะนะครับเราจะแก้โคดนิดๆหน่อยหน่อยแก้โคดนิดนิหน่อยนะห,อยหอยนะเดี๋ยวเราไปที่ฟังก์ชันนี้นะครับ ไปที่ฟังก์ชันนี้นะครับค่าที่มันส่งเข้ามาคือ list ของ document snapshot นะครับเขาบอกว่าให้ทำ list View builder นะครับอันนี้ i n s e a r c h item ที่เราโยนค่า list เ a ื่เข้าไปเนี่ยไปแก้เพิ่มนะครับแก้เพิ่มเป็น list ของ query snapshot เหมือนกันตอนนี้มันจะยัง error อยู่นะเพราะว่ามันมีข้อมูลเก่านะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทยอยแก้นะครับ ที่เราคอยแก้มานะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมบอกว่าอ่าในหน้านี้นะครับมี search a d เต t e r แล้วก็อ่าเซิร์ชลิสต์นะครับเซิร์ชลิสต์เซิร์ชลิสต์เนี่ยอ่าเขาก็จะไปดึงตัว list view มาโชว์เขาจะไปดึงตัว list view มาโชว์นะะทีนี้พอเราดึง list view มาโชว์ปั๊บเนี่ยนะครับ ในไส้ในของ listview ก็คือ search item ตัวนี้ไนะส้ในของ listview คือ search item ตัวนี้นะต่อกลับไปดูด้านบนนะครับ search item นะครับมีอะไรนะอยู่ในนี้ search item ก็ดึงข้อมูลมาโชว์นะครับดึงข้อมูลมาโชว์นะผมก็บอกว่าข้อมูลตัวนี้เป็นค u e r y snapshot มาแล้วนะครับเราเลือกใช้ได้เลยนะตรงนี้เราก็ไม่ต้องแก้อะไรแล้วก็มาใส่นี่นะครับ ีปก่อนครับใส่เตเนซิตี้ไปก่อนครับถัดมาถัดมาถัดมาคืออิมเมนะครับตรงนี้อิมเม a แอสเซทไม่ได้ใช้นะครับเราต้องเรียกผ่านเน็ตเวิร์กนะเรียกผ่านเน็ตเวิร์กนะครับถัดมานะครับ ถัดมาคือเนมนะครับเนม e n a อันนี้เป็น list city ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา,อาเอา data มาใส่นะครับแต่ว่าตอนนี้คืออยากใ,ให้เห็นภาพก่อนนะว่าเวลามันโชว์มันโชว์มยังไงนะครับตอนนี้ก็จะไม่มีอ r o รแล้วนะครับแต่ว่า เออร์เลอร์ในโค้ดไม่มีนะครับแต่ว่ารันแล้วมีเออร์เลอร์นะครับเขาบอกว่าในอัพเบอร์รี่ไม่พอครับนอัพเบร์รี่ไม่พอนะเราก็ใส่ Expand เข้าไปเพิ่มตรงนี้น เราต้องใส่ expand ตรงนี้นะครับใส่ expand ข้างบนนะไม่ใส่ expand ข้างในเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูมี widget c o s s non-column เนี่ยมีอะไรบางอย่าง โอเคใกล้เคียงละใกล้เคียงละนะครับมีเออร์เรอร์นิดหน่อยนะเขาบอกว่าอะไร l i s t dynamic is not subtype of string เอ้ยมาดูสิมันเออร์เรอร์ตรงไหนนะครับอ๋อโทษทีลืมไปนะใส่ image นะครับแต่ว่าตรงนี้มันมันไม่ได้เป็น image ตรง,ตรง h i s t dynamic is not subtype of string ครับดูว่าอ a อขอโทษทีตรงนี้ตรงนี้เขาต้องแสดงผล title นะครับไม่ได้แสดงหัข้อ image นะครับขอโทษทีครับ copy มาวางแล้วก็มาที่ดูนะก็บอกว่า bad field not that not exist เอา ให้ไตเติลครับเนมเนมโอเคปิดปิดฟิวนะครับปิดฟิลนะมาแล้วนะมาแล้วปิดฟิวไปหน่อยนะลงนะลงชื่อฟิวไปนิดนึงอ่ะทีนี้เราก็จะได้ผลลัพธ์แล้วเห็นไหมฮะเราจะได้ผลลัพธ์แหละทีนี้มันยังมีค่าแปลกๆอยู่เช่นออสเตรเลียอเดลสกอร์ซิดนีย์นะครับก็คืออันนี้เป็นค่าของตัวอ document key นะเป็นค่าของด็อ d o เมนต์คีย์ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคิวรี Data ตรงนี้มาใส่เพิ่มเติมนะครับนะตอนน้นคิวรีเ d ต t a ตอนนี้มาใส่เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นซิตี้ City, แล้วก็คันทรีนะครับเราก็มาดูเอ๊ซิตี้มาอยู่ตรงไหนบ้างนะซิตนะี้ City อยู่ตรงนี้นะซิตนะี้ City อยู่ตรงนี้นะครับนะครับ ก่อนที่จะใส่นะครับแล้วก็มาเล็งก่อนนะว่าเราจะใส่คิวรี่ตรงไหนดีนะครับเรามาเล็งก่อนผมบอกว่าผมจะใส่ตรงนี้นะนะก็คือทั้งแถวนี้นะทั้งแถวแถวนี้นะผมก็บอกว่าฟิวเจอร์ะ Future นะครับก่อนก่อนก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมทำคิวรี่ตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับอ่า ไฟเบดครับไฟเบดไฟโซนะครับ i n s t a n c e นะครับ collection ครับแล้วก็ doc นะครับ doc นะครับอ่า doc เนี่ยครับเราจะต้องใส่คีย์นะครับใส่คีย์ของตัวด็อกเมนต์นั้นๆนะครับหรือหรือด็อกเมนต์ด็อกเมนต์นั้นนะครับผมยกตัวอย่างครับเป็นออส เตรเลียออสเตรเลียซิดนีย์ครับดอทเกตนะครับนะดอทเกตนะครับ,นะนะรบสิ่งที่ได้มาจากการคิวรี่ตรงนี้นะครับเราจะได้ค่าของ Document hot, ด็อก m e เมนต์สแนปช็อตเห็นไหมครับโดยได้ค่าของด็อก m e เมนต์สแนปช็อตที่มันเป็นฟิวเจอร์อีกแล้ว ฟิวเจอร์อีกแล้วนั่นหมายความว่าอะไรน,นั่นหมายความว่าเราต้องเอาฟิวเจอร์บิ d ดเออร์มารับนะครับเราต้องเอาฟิวเจอร์บิ d ดเออร์มารับผมก็จะก๊อปปี้อันนี้ไว้ก่อนก๊อปปี้อันนี้ไว้ก่อนเมื่อกี้นี้ผมเล็งที่วางของผมไว้แล้วเนาะผมจะวางตรงนี้นะครับบอกว่าฟิวเจอร์นะครับบิวดเออร์นะครับแล้วเราใส่คิวรี่ของเราลงไปนะครับตรงนี้นะครับอินิทิเอตเต้าไม่มีนะครับ สิ่งที่มันรีเทิร์นะครับสิ่งที่มันรีเทอร์ออกมาก็คือโโรนะครับโรในกรณีที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับให้รีเทนเป็นคอนเทนเนอร์เปล่าๆนะครับในกรณีที่มันมีข้อมูลนะครับให้รีเท r ร์โโรตัวนี้ออกไปนะครับให้มันรีเท r ร์ เราตรงนี้ออกไปนะครับอ่าทีนี้นะครับทีนี้ให้เราดูว่าอ่าค่าที่เราจะเอาไปใส่เนี่ยครับคือค่าอะไรเราเราก็มาลองหล,ลอกเล่น,เล,นเล่นดูก่อนมาลองหลอกเล่นเล่นดูก่อนนะครับหลอกนะครับ snapshot dot data นะครับ snapshot dot data นะครับเป็น ชื่อเนมนะลองลอกดูก่อนอ่ะดูนะเห็นไหมฮะมันดีเทิร์นคำว่าซิดนีย์ออกมานะครับอ่ะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเอาเป็นเ็นไหมครับซิดน,นะน,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 นีย์ออสเตรเลีย แสดงว่าโอ้ใช่ละ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 ข้อมูลใช่แน่นอนครับข้อมูลใช่แน่นอนนะครับเราก็หยิบเอาคิวรี่นี้มาใช้ได้นะครับก่อนที่เราจะไปแก้ดัชนีนะครับเราต้องเอาคีย์ document id มาใส่ให้มันถูกนะครับ document id คือตรงนี้นะครับถัดมานะครับค่าที่เราจะเอาไปใส่คือตรงนี้นะครับ ที่เราจะไปใส่ตรงนี้นะผม Copy ไว้ก่อนนะ copy ไว้ก่อนนะแล้วผมคอมเมนตะ์หน่อ่าตรงนี้นะผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเยนแบบนี้นะครับไม่ฮะซิดนีย a ออสเตรเลตรงนี้ยังติดคีย์อยู่ใช่ไหมครับเราก็ทำเหมือนเดิมเมื่อกี้นี้ทำเหมือนกันเลยนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับก็คือ ค่าที่เราได้นยค่าที่เราได้เมื่อกี้นี้นะเราจะมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมวิธีนะครับเราไม่ต้องทําเราไม่ต้องทําตัวฟิวเจอร์บิลด์อีกรอบหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าค่าข้างต้นเราได้มาแล้วนะครับเราเก็บใส่ตัวแปรก็ได้เราเก็บใส่ตัวแปรก็ได้หรือว่าอยากจะทำคิวรี Q L ่อีกรอบหนึ่งก็ได้อันนี้แล้วแต่ อะเดี๋ยวเรามาลองเรามาลองคิวรีอีกรอบหนึ่งรเรามาลองคิวรีอีกรอบหนึ่งผมกรอบคิวรี่ไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมกรอบคิวรี่ไว้ก่อนนะผมจะใส่ฟิวเจอร์บิวดเออร์ตรงนี้นะนะนี่ลองนะครับฟิวเจอร์บิวดเออร์นะครับคิวรีผมคือตัวนี้ อินเทนเซนต์เดต้าผมไม่มีนะครับแล้วก็ถ้ารีเทิร์นข้อมูลที่มีนะครับก็คือตัว G if แอบช็อตเซต้านะครับรีเทิร์นนะครับ return, รีเทิร์นเท็กซ์ตัวนั้นมานะครับถ้าไม่มี Data นะครับถ้าไม่มี Data อะไรในหะ้รีเทิร์นออกมาเปล่า อเมื่อกี้นี่เราใส่อะไรนะนี่นะแนบชอดด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 ็อตดอทท่าดอทนี่นะแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะเปลี่ยนตรงนี้ปรับนะเราก็จะได้ละนะครับเหมือนละเหมือนละนะเหมือนแล้วนะัดูคนรับสิ่ะเหมือนแล้วนะครับตรงนี้เราต้องจัดเดยื้องซ้ายใช่ไหมจัดเดยื้องซ้ายแล้วก็ จากียงซ้ายนะครับเราก็มาดูซิว่าเอ๊ยมันถูกครอบด้วยอะไรเนะี่ยมันถูกครอบด้วยคอลัมน์นะครับเราก็สั่ง c r o s s a x i s a l i g n m e n t นะครับ start เหมือ start. นแะล้วนะเหมือนแล้วน,น,วน,นี่ผมคอมเมนต์ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนะวิธีเอาข้อมูลจาก ข่าวไฟสโตร e นะครับเอามาโชว์เป็นวิธีการเอาข้อมูลจาก c Cloud าวไฟสโตร e มาโชว์แบบง่ายๆนะครับโดยใช้การค u วรีผ่าน method get นะครับนะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็คิดว่าน่าจะเอา Recap วิดีโอนี้นะครับไปไปนั่งดูเพิ่มเติมต่อได้นะครับก็คิดว่าคลาสเนี่ยก็น่าจะสมบูรณ์นะตามระยะเวลานะครับเพราะว่า ระยะเวลาเนี่ยจะสั oh ้นมากนะครับจริงๆเนี่ยเวลาเราเรียนคร์สพวกนี้เขาจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์นะครับแต่ว่าเราอัดกันมาอยู่ในสองวันนะครับก็ข้อมูลก็จะเยอะนิดนึงนะครับการเขียนโปรแกรมต้องใช้เวลานะครับต้องฝึกบ่อยๆนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือต้องฝึกบ่อยๆนะครับถ้าไม่เขียนบ่อยๆมันก็จะมันก็จะไม่ไม่คล่องนะครับแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะต้องใช้วิดเจ็ตอะไรจะไม่รู้ว่าต้องใช้คําสั่งอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างนะครับมันไม่มี มันไม่มีซินว่าบูลเลตนะครับมันไม่มีแบบว่ากดปุ๊บแล้วได้ปั๊บอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็ต้องเกิดจากการเขียนโค้ดแบบนี้แหละนะครับถ้าอยากได้กดปุ๊บได้ปับ๊บเขาคงจะมีทูลอะไรที่มันดีกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าอินเตอร์ซีสแตนดาร์ดเขาไม่ได้ใช้เครื่องมือแบบนั้นนะครับเขาก็จะใช้วิธีการเขียนโค้ดแบบนี้แหละนะครับอ่ะนะครับก็ถ้าอย่างไงนะครับก็น่าจะเอาตัวอย่าง ตัวอย่าง0.5 Clo วเวกเกอนีคเอาไปเป็นเทมเพลตนะสำหรับทำโมบายแอปของตัวคุณเองนะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับเ a t a าเบ e ได้นะวิธีการคอนฟิกก็จะเหมือนอที่ผมทำให้ดูนะครับวิธีการเชื่อมต่อกับไฟล์ไฟล์เบสคลาวไฟล์สโตรน์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับง่ายๆนะก็เอกสารทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ Google Classroom นะครับผมเอาขึ้นไม้หุดแล้วนะครับแล้วก็วิดีโอรีแคปนะครับของวันนี้ทั้งสองหัวข้อนะครับตอนทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะครก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็คิดว่าน่าจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ได้ได้เห็นประโยชน์นะครับของการใช้งานไฟเบสนะครับที่เป็น cloud service ของทาง Google นะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรนะครับ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผ่านทาง Facebook นะครับหรือว่ากดผ่าน Message มาทางเพจด้าบดาดได้นะครับก็วันนี้ก็คงจะขอจบคลิปนะคริคับของช่วงบ่ายวันนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ